ครับในขณะนี้นะครับศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบก็ได้รับแจ้งว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำบนถนนเส้นทางสายการท่าเรือแยกกิโลเมตรที่10นะครับอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้ากองเชื้อเพลิงกรมพลาธิการทหารเรือเขตพื้นที่ตำบลพุตหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งในจุดนี้เป็นจุดที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะคันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่ำนะครับในตอนนี้รถกระบะวีโก้สีบอลเทาคันนี้นะครับได้พลิกคว่ำทับไปยังบริเวณเกาะกลางถนนซึ่งคนขับนั้นติดอยู่ภายในรถนะครับทำให้ตัวรถนั้นกำลังบีบอัดคนขับเข้ากับคอนโซลหน้ารถตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นก็กำลังพยายามนำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าทำการตัดถ่างตัวรถออกเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บนำออกมาจากตัวรถในตอนนี้นะครับนี่นะครับในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะครับกำลังกว่า10นายกำลังใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการเข้าตัดถ่างรถกระบะ Toyota Hilux Vigo สีบอลเทาหมายเลขทะเบียนบใบไม้วแหวน8249หมวดจังหวัดระยองคันนี้นะครับหลังจากได้เสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนนและพุ่งชนกับเสาไฟส่องสว่างนะครับก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำดังที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นในภาพตอนนี้นะครับครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยนั้นก็พยายามช่วยเหลือคนเจ็บอย่างสุดความสามารถนะครับส่วนชื่อคนเจ็บนะครับผมจะขึ้นชื่อเอาไว้ให้บนจอในเวลานี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หายใจรวยรินอยู่ภายในรถนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามใช้อุปกรณ์ตัดถ่างจำนวนถึง2ตัวเพื่อที่จะตัดถ่างบริเวณคอนโซลหน้ารถที่กำลังบีบอัดอยู่กับตัวคนขับเอาไว้นะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้เจ้าที่นั้นก็พยายามกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเลยทีเดียวตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปนานเกือบ30นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำคนเจ็บออกมาได้เนื่องจากว่ารถนั้นได้เสียหายหนักและอยู่ในสภาพที่พลิกคว่ำอยู่นะครับทำให้น้ำหนักของตัวรถนั้นทับลงมาที่บริเวณด้านล่างยากต่อการที่จะตัดถ่างนำออกมาได้นะครับตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถตัดถ่างเอาประตูรถฝั่งข้างคนขับนั้นออกไปได้แล้วนะครับแต่ตัวคนขับนั้นได้กระเด็นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะช่วยเหลือนำตัวออกมาจากจุดนี้นะครับก็ขอภาวนาให้คนขับนั้นมีชีวิตปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามถ่างที่บริเวณประตูทั้ง4ข้างออกแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะนำคนขับหรือคนเจ็บนั้นออกมาจากฝั่งนี้นะครับซึ่งตัวคนเจ็บนั้นยังถูกบริเวณคอนโซลหน้ารถรวมถึงตัวเบาะรถนะครับบีบอัดล่างเอาไว้ซึ่งตอนนี้รถนั้นอยู่ในสภาพเป็นลักษณะตัว V นะครับดังที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับรถนั้นโค้งเป็นตัว V แล้วก็ค่อมเลนอยู่กับบริเวณเกาะกลางถนนทำให้ยากต่อการที่จะนำตัวคนเจ็บออกมาได้โดยง่ายนะครับนะครับก็ต้องขอเอาใจช่วยทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยเหลือในครั้งนี้เอาครับเราก็มาติดตามการช่วยเหลือในครั้งนี้ไปอย่างใกล้ชิดนะครับนี่นะครับเสาไฟฟ้านั้นได้พลาดทับอยู่กับตัวรถนะครับเสาไฟฟ้าเสาไฟส่องสว่างต้นที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะฮะแต่ในเบื้องต้นกระแสไฟนั้นน่าจะถูกตัดออกแล้วนะครับนี่นะครับก็ผมจะซูมให้ทุกท่านเห็นเข้าไปในภายในตัวรถซึ่งเราจะเห็นเสาไฟส่องสว่างนั้นได้ทับอยู่บริเวณกลางคันรถนะครับขวางตัวรถเอาไว้ยิ่งทำให้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่คนขับนั้นอยู่บริเวณนี้พอดีตัวรถรวมถึงตัวเสาไฟส่องสว่างนั้นก็เลยบีบอัดแน่นเข้ากับตัวคนขับนะครับนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็นำออกซิเจนเข้ามาเสริมนะครับเพื่อให้คนเจ็บภายในรถนั้นได้รับออกซิเจนเพื่อที่จะได้มีอากาศในการหายใจรวมถึงได้มีการปฐมพยาบาลบาดแผลในเบื้องต้นไว้ด้วยแล้วนะครับครับส่วนที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะครับก็คือภรรยาของคนเจ็บนะครับที่กำลังยืนเฝ้าดูการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อยู่อย่างไม่ห่างไปไหนนะครับนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นก็พยายามที่จะพูดคุยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้น
ได้ออกมาทุกเข้าใจนะครับว่าเขานั้นจะได้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเจ้าที่นั้นกำลังให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถจริงๆนะครับนี่นะครับก็คือตัวแฟนของคนขับนะครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแฟนพี่มายังไงอ่ะครับไปไหนมาครับมาจากกองบินนะครับไปเตะฟุตบอลเหรอพี่เป็นทหารไหมเป็นค่ะเอาอยู่กองบินเหรอครับแล้วเขาจะไปไหนอ่ะพี่เขาจะกลับบ้านครับที่กิโล6ไอ้ดำกลับบ้านแล้วค่ะครับแต่ก็ไม่รู้หลุดมาเส้นนี้ได้ไงถูกไหมฮะไม่คือมาจากทางนู้นอ๋อครับครับกิโล6ครับพี่มาเส้นนี้กันเส้นนี้ครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถตัดถ่างได้แล้วนะครับเตรียมที่จะนำคนเจ็บลำเลียงออกมาจากคนฝั่งคนขับนะครับขาปอกหัวเข้ามาหัวมาด้วยขาปอด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 ด้วยโอเคมากันแหละดีเอาลงดูแขนดูแขนเอาแขนด้วยเข็มเฮ้ยขาปอดหน่อยขาปอดหน่อยตอนนี้นะครับก็สามารถนำคนเจ็บออกมาจากตัวรถได้แล้วนะครับครับตอนนี้ก็สามารถช่วยเหลือนำคนเจ็บออกมาได้แล้วนะครับในเบื้องต้นคนเจ็บนั้นก็คือพันจ่าเอกนะครับเป็นยศพันจ่าเอกอยู่สังกัดฝูงบิน104กองการบินทหารเรือนะครับกองกำลังยุทธการนะครับตอนนี้ก็นำคนเจ็บออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มาร่วมให้การช่วยเหลือคนเจ็บในครั้งนี้นะครับหลังจากนี้ก็ขอให้ทางคนเจ็บนั้นปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ